ถ้าร่างกายเป็นอัมพาตไม่เป็นไรแต่จิตใจท่านเป็นอัมพาตรับรองหน้าอนาถวาสนาหน้าอนาถโออนาถวาสนานิจาเกิดมามีกรรมไม่น่าจะเกิดมาทำอะไรไม่อยากจิตเป็นอัมพาตถ้าจิตเป็นอัมพาตเรียกมันน่าเสียดายร่างกายย่อมจะเป็นอัมพาตได้อัมพฤกษ์ได้แต่จิตใจท่านเป็นอัมพาตดิ้นก็เดียวก็เดียวขาดคุณภาพแห่งไร้คุณธรรมเป็นอัมพาตถ้าร่างกายเป็นอัมพาตรักษาหายแต่จิตเป็นอัมพาตไม่ต้องรักษาเสียใจกับท่านด้วยคนที่จิตเป็นอัมพาตไม่ต้องรักษาไม่ต้องฟังเทศไม่ได้สนใจในความดีของเขาแต่ประการใดคนที่สนใจความดีนั้นแสวงหาความดีละชั่วประพฤติตัวดีนั่นจิตไม่เป็นอัมพาตคนที่จิตเป็นอัมพาตเนี่ยไม่ได้สนใจความดีให้แก่ตัวเลยพิจารณาโดยธรรมแก้ปัญหาโดยกรรมจากการกระทำของตนอย่างนั้นเกิดมาทำไมล่ะเกิดมาสัตว์โลกเลยอยู่ในโลกมนุษย์นี้ยังแสนจะสุดซึ้งดีที่สุดแล้วในโลกมนุษย์ดีกว่าโลกเดรัจฉานดีกว่าโลกเปรตโลกนรกแต่โลกมนุษย์อยู่รวมกันแล้วยังจะมีนรกเข้ามาปนสะสมนรกไว้เปตวิสัยแถมสะสมเดรัจฉานเข้าไว้ในหมู่มนุษย์มนุษย์เดรัจฉานโอร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเดรัจฉานนี่หรือมนุษย์จะอยู่ในสัตวโลกได้ขอฝากเธอไว้ด้วยไปคิดตีความนี่แหละคนเราอยู่ในการทะเลาะวิวาทกันก็เพราะหมู่เดรัจฉานมันเข้ามาร่วมมารวมในสภาของโลกมนุษย์